เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างยิ่งนะครับกระผมวายโยอัศวะรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่ากระผมเนี่ยมีความเห็นด้วยนะครับกับหลักการในการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการ ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับให้รองรับการประชุมแบบออนไลน์นะครับซึ่งถ้าเราเท้าความกลับไปครับท่านประธานเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสภาแห่งนี้ครับก็เพิ่งได้ให้ความเห็นชอบนะครับในตัวพรกรว่าด้วยการประชุมนะครับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับพศส5 6 3ไปและถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะครับว่าที่มาของพอรกรตัวนี้เนี่ยครับมันมาอย่างไรเนี่ย เราคงจะจํากันได้ครับท่านประธานว่ามันเกิดจากวิกฤตโควิดนะครับในช่วงที่เราเว้นวักการประชุมหรือว่าปิดเทอมของสภานั่นเองครับท่านประธานและเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานตอนนั้นว่าเราน่าจะสามารถจัดประชุมกันได้ทางฝ่ายคา้านครับก็ขอนะครับความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาล ที่จะจัดประชุมในช่วงที่มีการเว้นวักการประชุมในตอนนั้นเพราะว่าเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนของราษฎรเนี่ยจะได้เข้ามาพิจารณาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวะนั้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําได้และก็ไม่สามารถประชุมออนไลน์ได้เพราะว่าข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เปิดโอกาสเอาไว้แบบนั้นนะครับ บันนี้ครับท่านประธานก็เป็นวาระอันดีครับที่ทางสภาของพวกเราครับได้มีการเสนอร่างตัวนี้เข้ามาเพื่อแก้ไขข้อบังคับการประชุมให้มีความทันต่อสมัยนะครับปัญหาก็คือว่าทําไมถึงเสนอมาเพียงแค่การประชุมของคณะกรรมธิการเท่านั้นครับท่านประธานในเมื่อจุดเริ่มต้นนะครับหรือว่าออริจินของปัญหาเนี่ยมันคือปัญหาในการประชุมของรัฐสภาทั้งหมดครับ ถ้าเรามาเขียนล็อกเอาไว้แค่เฉพาะการประชุมกรรมธิการผมถามว่ามันแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นหรือเปล่าครับเราไม่ได้มีปัญหาในการประชุมคณะกรรมธิการนะครับตอนนั้นในสภา,าเนี่ยในช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยนะครับผมเองก็นั่งกรรมธิการหลายคณะครับท่านประธานก็ได้ประชุมนะครับผมก็ยังมาสภา,านะครับเกือบทุกวันแต่ห้องใหญ่เนี่ยไม่เปิดนะครับด้วยการ มาตรการทางโควิดนะครับเราก็ไม่ได้เปิดกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆครับท่านประธานเราก็ต้องไม่จํากัดเพียงแค่การประชุมกรรมธิการแต่เปิดโอกาสให้ถึงการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในห้องใหญ่นี้ด้วยนะครับอันนี้ประเด็นที่1ครับผมพูด3ประเด็นนะครับท่านประธานประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของการลงมติครับท่านประธาน การเมื่อเรากลับไปพิจารณาตามพรกรว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พศ2563ในมาตรา9อนุมาตรา2ครับท่านประธานตรงจุดนี้นะครับท่านประธานเราจะเห็นว่าการประชุมเนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้ให้ชัดเจน จะต้องย้อนกลับมานะครับในตัวพรบรเนี่ยไม่ได้กําหนดให้ชัดเจนนะครับว่าต้องทําอย่างไรจะต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าข้อบังคับการประชุมสภาผูรร้แทนราษฎรพศส5 6 2ข้อ83ประกอบกับข้อ84เนี่ยเขาทํากันอย่างไรครับเรื่องของการลงมติโดยเปิดเผยและการลงมติรับกับท่านประธานเมื่อเราดูในข้อ83กับข้อ84จะเห็นว่าในข้อบังคับเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนมากครับท่านประธานว่าจะต้องลงคะแนนในเครื่อง ที่ท่านประธาน,นกำหนดเอาไว้หรือเขียนใส่กระดาษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงมติรับครับท่านประธานที่เราเคยลงกันมาแล้วนะครับการเขียนใส่กระดาษบ,าบังคับด้วยซ้ำว่าต้องเขียนเป็นวงกลมครับต้องเขียนเป็นตัว X เ,เป็นตัวกกบาทครับผมถามว่าถ้าเราแก้ข้อบังคับการประชุมเพียงแค่นี้เขียนมาเล็กน้อยเท่านี้นะครับกว้างๆไม่ได้ลงไปในรายละเอียดขนาดนี้นะครับโยนไปที่ตัวพรกรพรกรไม่ได้เขียนไว้แต่บอกว่าให้จัดให้มี นะครับท่านประธานก็ต้องกลับมาดูที่ข้อบังคับแต่ข้อบังคับก็ล็อกเอาไว้แบบนี้ครับผมถามว่าท้ายที่สุดแล้วที่ท่านแก้กันมาแบบนี้เนี่ยจะเป็นข้อบังคับที่ผิดหรือขัดกับข้อบังคับอื่นๆหรือไม่ครับประเด็นสุดท้ายนะครับท่านประธานการประชุมเนี่ยมีทั้งการประชุมโดยเปิดเผยแล้วก็การประชุมลับนะครับเหมือนกับการลงมติเลยนะครับ การประชุมลับเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมในข้อที่18วรรควัท้ายนะครับประกอบกับตัวพรกรเมื่อสักครู่นะครับในมาตราเกอนุมาตราสีนะครับผมอยากตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับท่านประธานว่าการประชุมลับเนี่ยเรามากันอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่นะครับเราก็สามารถที่จะประชุมลับกันได้ครับปิดเครื่องบันทึกได้ครับปิดประตูห้องได้ครับปิดการถ่ายทอดได้ แต่ถ้าเราประชุมออนไลน์แล้วเราไม่ได้คิดให้ยาวนะครับคิดนะครับแต่อาจจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราเขียนมากว้างๆแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าในอนาคตจะต้องใช้ข้อบังคับนี้กับการประชุมออนไลน์และมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมลับเกิดขึ้นผมถามว่าเราจะควบคุมการประชุมออนไลน์นั้นให้ลับได้อย่างแท้จริงได้ยังไงครับ ในหลายครั้งเนี่ยเราบอกว่าในข้อบังคับเนี่ยบอกว่าถ้าประชุมลับเนี่ยท่านประธานมีสิทธิ์ว่าจะให้หยุดการบันทึกภาพการบันทึกเสียงแต่เป็นการประชุมออนไลน์เราไม่ทราบเลยครับท่านประธานครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านเนี่ยจะบันทึกภาพหรือบันทึกเสียงของการประชุมนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นประกอบการสข้อนี้นะครับท่านประธานผมขอสรุปว่า1 ข้อบังคับนี้นะครับจะต้องพยายามนะครับเขียนให้ครอบคลุมการประชุมในรัฐสภาในสมาชิกในหมู่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในการประชุมใหญ่แบบนี้ด้วยไม่ใช่จํากัดแต่เพียงขอบเขตของกรรมธิการครับข้อที่2ก็คือว่าจะต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนครับจะต้องไปแก้ข้ออื่นด้วยครับอย่างน้อยก็คือข้อ83กับข้อ84ในเรื่องของการลงมติโดยเปิดเผยและการลงมติลับครับ ประการสุดท้ายคือท่านจะจัดการกับการประชุมลับอย่างไรครับจะให้มีไหมครับหรือว่าจะไม่ให้มีถ้าจะไม่ให้มีการประชุมลับแบบออนไลน์ก็จะต้องเขียนลงไปให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นข้อต่างๆที่ท่านเขียนมาสองข้อแก้มาสองข้อแบบนี้นะครับท่านประธานก็จะกลายเป็นว่าจะก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้พอถึงเวลาในการปฏิบัติก็จะมีปัญหาอีกครับผมเชื่อว่า สมาชิกสภาผูทะทะ้แทนราษฎรทุกคนในสภาแห่งนี้นะครับมีความคิดอันก้าวไกลครับและสามารถที่จะคิดไปถึงได้ครับว่าถ้าเขียนแบบนี้มีปัญหาแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากไปทางกรรมธิการที่จะจัดตั้งขึ้นนะครับใน3ข้อสังเกตในนี้ด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ